ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะแต่ว่าที่อินเดียเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะวันประชุมเพลิงเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพุทธเจ้านะถือว่าเป็นผู้ให้สติปัญญาของทุกคนที่เราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะก็เพราะว่าอาศัยคำสอนพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าที่สอนให้เราพ้นทุกข์นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เลยทุกข์ของคนเราทุกข์ตรงไหนก็ทุกข์เกิดจากจิตของเรานี่ผูกพันนะผูกพันหรือพันธนาการกับอารมณ์ต่างๆจิตของเราเนี่ยผูกพันกับอารมณ์แล้วก็อารมณ์นั่นเองเป็นเครื่องผูกมัดไว้เราก็เลยถูกเขาเรียกว่าถูกจองจำถูกมัดถูกรึงรัดจิตของเราก็ถูกรึงรัดด้วยอารมณ์ต่างๆทีนี้ว่าจิตเราเนี่ยกับอารมณ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันจิตเราก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งแต่ว่าทั้งสองนี้ผูกมัดกันไว้ทีนี้เรามาดูที่ว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยอะไรไปหาอะไรนะจิตของเราเนี่ยไปหาอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์มาหาจิตถ้าเกิดว่าอารมณ์มาหาจิตเนี่ยการพ้นทุกข์จะไม่มีในโลกการปฏิบัติจะมีไม่ได้นะเหมือนกับว่าอยู่ที่ไหนอารมณ์ก็มาหาจิตเลยเราจะอยู่ที่ไหนล่ะไม่มีอารมณ์เราจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เลยก็หมายความว่า อารมณ์ไปหาจิตนะไม่ใช่จิตไปหาอารมณ์ถ้าอารมณ์มาหาจิตเนี่ยการปฏิบัติไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถจะทำได้เลยพระอรหันต์จะไม่มีในโลกพุทธเจ้าก็จะไม่มีเพราะอยู่ที่ไหนที่ไหนอารมณ์ก็จะไปหาท่านหมดนะจิตของท่านเนี่ยจะมีอารมณ์ตลอดเวลาแต่ทีนี้พระอรหันต์ทั้งหลายพระญาบุคคลทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านไม่ไปแล้วอารมณ์ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองอันนี้ก็พูดถึงว่าการพ้นทุกข์ของเรานั้นก็คือว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยผูกพันกันแต่ระหว่างผูกพันนั้นอะไรผูกพันอะไรอะไรไปหาอะไรถ้าเรามองแล้วนี่ก็คือว่าจิตเราไปหาอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์มาหาจิตนะอารมณ์มาหาจิตเนี่ยไม่มีหรอกนะจิตไปหาอารมณ์เท่านั้นเองการปฏิบัตินี้ก็คือการปฏิบัติเราแก้ที่จิตนี้ไม่แก้ที่อารมณ์เราจะไม่แก้ที่อารมณ์เราจะแก้ที่จิตเราถ้าจิตเราไม่ไปหาอารมณ์ทุกอย่างก็จบแต่ถ้าจิตเราไปหาอารมณ์อยู่ทุกอย่างก็จบไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าจิตเราไปสู่อารมณ์นั้นเราจะหาวิธีอย่างไรให้จิตเราไม่ไปสู่อารมณ์นะอันนี้แหละจึงว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้ก็คือแก้ปัญหานี้ได้การที่จิตเราไปหาอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะจิตมีความอยากท่านเรียกว่าตัณหาอยากอะไรอยากจะไปแล้วก็อยากไปอีกไปแล้วก็อยากไปอีกไปอยู่เรื่อยทีนี้ว่าความอยากซึ่งแอบแฝงอยู่ในจิตนั่นเองเป็นแรงขับเคลื่อนให้จิตเราเนี่ยไปสู่อารมณ์ฉะนั้นเราจะต้องทำลายความอยากนี่ซะแต่ก็ไม่ได้ทำลายจิตไม่ใช่ทำลายความไม่ใช่ทำลายจิตแต่ทำลายความอยากของจิตนั่นเองเขาเรียกว่าถ้าจิตหมดอยากจิตนั้นก็ไม่ไปนะไม่ไป
อันนี้แหละนักปฏิบัติให้เราซึ่งทราบให้เราทราบหรือว่าจิตเราเนี่ยไปหาอารมณ์นะแต่หลายคนมักจะพูดว่าอยู่ที่ไหนก็ที่ไหนก็มีแต่อารมณ์มารบกวนจิตอยู่ตลอดเวลาคนเรามักจะพูดอย่างนั้นนะหลายคนจะพูดว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยอารมณ์มารบกวนจิตแต่จะไม่ค่อยมีใครพูดว่าจิตไปรบกวนอารมณ์นะจิตไปผูกพันอารมณ์จะไม่ค่อยพูดนะพูดแต่ว่าอารมณ์มากวนจิตนั่งที่ไหนก็มีอะไรอารมณ์ที่มารบกวนจิตใจของเรานะคนเราจะพูดอย่างนั้นความจริงแล้วเนี่ยการพูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าข้างตัวเองนะเข้าข้างตัวเองทำไมเราเข้าข้างตัวเองเพราะเรารักเรารักเราจึงเข้าข้างว่าจิตถูกรบกวนด้วยอารมณ์รบกวนจิตนะไม่ใช่จิตไปรบกวนอารมณ์ไม่ใช่อันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยเข้าข้างตัวเองว่าทุกคนเนี่ยรักตัวเองมากจึงไม่อยากจะจับผิดตัวเองว่าเป็นฝ่ายผิดจะโยนให้อารมณ์นะเป็นฝ่ายผิดซึ่งจิตเราไม่ผิดแบบนั้นแหละนะอันนี้แหละคือว่าคนเราทุกคนเนี่ยมักจะมองเห็นว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกเสมอส่วนอารมณ์นั้นเป็นฝ่ายผิดเสมอที่จะคอยมารบกวนจิตใจแต่แท้จริงแล้วเนี่ยใจของเราต่างหากไปหาอารมณ์อารมณ์ไม่ได้มาเลยไม่ได้มาแต่ที่เราพูดอย่างนั้นเพราะว่าเรารักตัวเองเราจึงเข้าข้างตัวเองการพูดอย่างนั้นก็เรียกว่าพูดด้วยความรักว่าเราไม่ผิดคนอื่นผิดเสมอแบบนั้นเปรียบเหมือนว่าอารมณ์ของเราก็เหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งจิตของเราก็เหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งส่วนอารมณ์นั้นก็เหมือนดอกไม้นะซึ่งเป็นของคู่กันจริงๆดอกไม้กับแมลงผึ้งทำไมล่ะอะไรไปหาอะไรแมลงผู้แมลงผึ้งไปหาดอกไม้หรือว่าดอกไม้มาหาแมลงผู้แมลงผึ้งฉะนั้นดอกไม้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองแต่ที่สิ่งที่ไปหานั้นก็คือแมลงต่างหากนะที่ไปหาดอกไม้ทำไมน่ะแมลงผู้แมลงผึ้งจึงไปหาดอกไม้เพราะว่าเมื่อไปหาแล้วเนี่ยสีก็สวยกลิ่นก็หอมแถมจะมีน้ำหวานอีกเมื่อได้รับน้ำหวานแล้วก็ติดใจในรสชาติเมื่อรสติดใจในรสชาติแล้วก็อยากจะไปอยู่เลยเย้ายวนชวนใจให้ไปฉะนั้นจึงว่าทำให้แมลงผึ้งแมลงผู้เนี่ยจึงห่างดอกไม้ไม่ได้เพราะว่าชอบแล้วดอกไม้ก็สีสวยกลิ่นหอมน้ำหวานก็มีแต่ความโอชะซึ่งติดอยู่ในเหยื อันนี้แหละจึงว่าทำให้แมลงเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะถอนตนออกจากตรงนั้นได้จิตเราก็เหมือนกันว่าจิตเราเนี่ยวิ่งไปหาอารมณ์แล้วเนี่ยมีความสุขมีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินใจแล้วก็กลิ่นก็หอมดอกก็สวยสีสันก็บาดหูบาดตานะดอกไม้ของโลกก็คือกามคุณ5นั่นเองนะจิตใจของเราก็เลยว่าหมกมุ่นเมื่อหมกมุ่นแล้วเนี่ยติดใจในรสชาติแล้วก็อยากจะไปอยู่เลยแสดงว่าความอยากของใจของเรานั่นเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนใจเรานะถ้าเกิดว่าใจของเราไปหาอารมณ์อะไรหนอเป็นแรงขับเคลื่อนหรืออะไรหนอเป็นแรงผลักดันให้จิตเราไปแรงนั้นก็คือความอยากอะไรหนอทำให้แมลงผู้แมลงผึ้งไปหาดอกไม้ก็คือความอยากจะไปของแมลงนั่นเองเราไม่ได้ทำลายแมลงแต่ทำลายความอยากของแมลงซะเมื่อแมลงนั้นหมดอยากดอกไม้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองแมลงก็ไม่ไปหาดอกไม้แล้วอันนี้คือปัญหาทั้งหมดเราจะแก้ด้วยวิธีนี้ก็คือว่าเราจะทำลายความอยากของจิตนะทำลายความอยากของจิตจิตนั้นหมดอยากจิตก็ไม่ไปหาอารมณ์อารมณ์ก็เก้อเขินอยู่อย่างนั้นเอง
ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเหมือนดอกไม้รออยู่แต่เมื่อแมลงผู้แมลงผึ้งไม่ไปดอกไม้จะทำอะไรได้นะก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นจิตใจของเราทุกคนที่ว่าถูกผูกพันด้วยอารมณ์ต่างๆในโลกนี้ก็คือตรงนี้ทำยังไงที่เราจะถอดถอนนะตัวเองออกจากตรงนี้ได้ก็คือทำลายความอยากทีนี้ความอยากเนี่ยเราจะทำลายได้อย่างไรแสดงว่าเราทำลายความอยากของจิตนั้นเราต้องค้นหาสมุฏฐานของความอยากนั้นว่าความอยากของจิตนั้นมาจากอะไรพุทธองค์ทรงกล่าวว่าความอยากนั้นคือตัณหาตัณหามาจากอุปาทานอุปาทานคืออะไรอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอะไรยึดมั่นถือมั่นตัวเรานี่เองก็คือขันธ์ 5นั่นเองแสดงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะค้นหาสมุฏฐานเรื่องนี้ก็คือทุกคนมีอุปาทานขันธ์ 5อยู่แล้วโดยที่ว่าคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยพกความรู้สึกตรงนี้ไว้หมดเลยก็คือการยึดมั่นถือมั่นขันธ์ 5ใครจะบอกว่าเราไม่ยึดมั่นเราไม่ถือมั่นขันธ์ 5ก็ช่างเถอะแต่คนนั้นก็ถือมั่นอยู่ดีนะถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอยู่ดีขันธ์ 5คืออะไรขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เราจะทำยังไงให้จิตเราออกจากทุกข์ได้ก็คือเราตรงนี้เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะออกจากทุกข์ได้ก็คือเราต้องทำลายอุปทานขันธ์ 5นี้ให้ได้เท่ากับว่าคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าทำสมาธิอย่างเดียวยังไม่จบแล้วยังไม่จบเราทำสมาธินั้นเพื่อจะให้จิตเราสงบลงไปแล้วก็ได้พักผ่อนเท่านั้นเองนะได้พักจิตเหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าเหนื่อยนักพักก่อนเพราะจิตเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยพักเลยมีแต่คิดทั้งวันสมาธิจึงเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่เราทำให้จิตเราสงบลงไปแต่ปัญหาก็คือว่ายังไม่จบแค่นั้นเราจะต้องทำอะไรยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือการรู้แจ้งขันธ์ 5เพราะว่าจิตเราสงบก็จริงแต่กิเลสยังไม่ละอย่าคิดว่าความสงบนั้นคือการละกิเลสมันละชั่วขณะเท่านั้นเองนะถ้าเวลาทำสมาธิเราสังเกตไหมว่าจิตเรากับอารมณ์นั้นแยกกันแยกกันชั่วขณะนะนักปฏิบัติทำไปเนี่ยหลายคนเนี่ยจะทำวิธีไหนก็แล้วแต่ที่ทำสมาธิให้เกิดเนี่ยเช่นว่ากำหนดลมหายใจก็ดีกำหนดท้องก็ดีกำหนดหน้าผากก็ดีกำหนดอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเนี่ยเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือการตั้งมั่นของจิตการพักของจิตเพราะว่าจิตไม่เคยพักไม่เคยตั้งมั่นมีอารมณ์ตลอดเวลาเราก็เลยฝึกให้จิตเราเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็พักนะพักจิตลงไปให้จิตของเรานั้นได้พักเพราะว่าไม่เคยพักเมื่อเราทำสมาธิได้จิตจึงเป็นที่พักแล้วก็เวลาพักแล้วก็มีความสงบนะมีความสงบเราจะเห็นว่าจิตปราศจากอารมณ์ตอนที่เราทำสมาธินั่นเองเรามีความสุขมากเลยถ้าใครทำสมาธิได้นะก็คนนั้นก็จะพบความสุขแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าสงครามนี้จะจบตรงนั้นหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วจิตเราก็ไปต่ออีกไปหาอะไรไปหาดอกไม้อีกแล้วแมลงผู้เนี่ยแมลงผึ้งเนี่ยยังไปหาดอกไม้อีกแล้วเมื่อไปหาดอกไม้แล้วเนี่ยหลังจากเราหลังจากแมลงผู้แมลงผึ้งไปหาดอกไม้แล้วเนี่ยตอนกลางคืนแมลงผู้แมลงผึ้งก็หยุดก่อนพักก่อนแบบนั้นแหละนะเมื่อแมลงผู้แมลงผึ้งเนี่ยพักก่อนเข้าหลังก่อนตอนเช้ามาก็เริ่มออกไปอีกแล้วแสดงว่าจิตเราเนี่ยพักอยู่ในสมาธิ
เวลาออกสมาธิจิตก็ไปที่เดิมอีกแล้วนะไปหาที่เดิมก็เลยว่าทำให้เราเห็นว่าการทำสมาธิอย่างเดียวยังจบไม่ได้วิธีนี้เนี่ยพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วนะตอนที่แลกนาขวัญพุทธเจ้าก็ทำปฐมฌานได้นะก็สงบแต่ออกมากิเลสก็ยังมียังเป็นพุทธเจ้ายังไม่ได้หลังจากนั้นแล้วพุทธเจ้าก็ทำสมาธิกับอาราบททุกขดาบทสมาธิสูงสุดแต่ออกมาแล้วจิตก็ยังไปหากิเลสอยู่เหมือนเดิมนะไปหาอารมณ์อยู่เหมือนเดิมหยุดได้เฉพาะตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นเองหลังจากที่ไม่เข้าจิตก็หยุดไม่ได้แล้วจึงว่ายังไม่จบเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าก็ค้นหาว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตนั้นไปท่านก็ได้พบว่าตัณหานั่นเองนะก็คือความอยากของจิตนั่นเองว่าเป็นเหตุของการไปของจิตนั้นเกิดขึ้นเมื่อตัณหานี้ยังไม่เหือดแห้งยังไม่สิ้นไปตราบใดจิตเราก็ยังไปหาอารมณ์อยู่นั่นเองแต่เมื่อเราค้นหาเมื่อพุทธองค์ทรงค้นหาว่าตัณหานี่เกิดจากอะไรเกิดจากอุปทานขันธ์5ขันธ์5คืออะไรขันธ์5ก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือเราต้องเห็นร่างกายนี้นั่นเองนะก็คือเห็นรูปก่อนเราจะต้องเห็นร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยก็คือเห็นรูปก่อน เราจะต้องเห็นตัวเองก่อนนี่คือปัญหาที่เราทุกคนจะต้องศึกษาตรงนี้ว่าเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยสักคนเดียวนะคำว่าไม่เห็นตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าไม่เห็นด้วยจิตไม่เห็นด้วยตาไหนนะการที่เราไม่ได้เห็นด้วยจิตไม่ได้เห็นด้วยตาไหนจิตนั่นก็คือตาไหนนั่นเองตาเรามีสองตานะตานอกกับตาในตานอกก็หมายถึงว่าตาเนื้อตาหนังนี่เองเราจะส่องกระจกเราก็ยังเห็นตัวเองได้เราไม่ส่องกระจกเราก็สามารถจะมองตัวเราได้เท่าที่เห็นนะมองแข้งมองขามองมือมองไม้มองอะไรก็ยังมองได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยตาเนื้ออย่างไรก็ละกิเลสไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราก็ละไม่ได้เพราะอะไรเพราะตาเนื้อไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็คือเราต้องเห็นด้วยตาไหนก็คือตาใจส่วนตาใจของทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองจริงๆนะอันนี้แหละจึงว่าทุกคนที่บอกว่าไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองก็คือไม่เห็นด้วยตาใจตาในทีนี้ตาในของทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วอย่างเช่นว่าเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราจะบอกว่านั่งตัวให้ตรงนะแล้วก็หลับตานอกลืมตาในคนที่นั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าตานอกหลับแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องสงบสิทุกคนนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็สงบทุกคนแต่ทำไมล่ะคนเราส่วนมากนั่งแล้วไม่สงบทั้งที่ตาก็หลับแล้วก็น่าจะสงบนะที่ไม่สงบเพราะอะไรเพราะตาในไม่หลับเข้าใจไหมตาในไม่ได้หลับหลับแต่ตานอกทำให้ตาในเนี่ยเห็นโน่นเห็นนี่เห็นไปทั่วตานอกจะหลับแต่ตาในหลับไม่ได้ไม่ยอมหลับทำให้คนหลายคนมานั่งสมาธิถึงไม่สงบก็เพราะอะไรเพราะตาในไปเห็นสิ่งอื่นหมดตาในอันนั้นแหละเขาเรียกว่าตาใจนะไปเห็นอะไรเล่าไปเห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นอย่างไรก็หมายถึงว่าที่ผ่านมาก็ดีที่กำลังจะผ่านข้างหน้าก็ดีอนาคตก็ดีซึ่งจิตของเรานี่สร้างมโนภาพ
แล้วจิตของเราเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปสัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์เหล่านั้นมาบ้างแล้วนะมามากแล้วแล้วก็เก็บอารมณ์เหล่านั้นอยู่ในจิตของเรามากมายเป็นสัญญาอารมณ์ก็เรียกว่าสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจดจำของจิตเราที่จดจำจากสิ่งต่างๆที่เราขับเคยผ่านพบก็เลยนำมาคิดนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทำให้เราเนี่ยไม่สงบอันนี้แหละจึงว่าอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละทำให้เราเนี่ยเป็นสมาธิไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราหลับตานอกยังไม่สำเร็จประโยชน์เพราะตาในไม่ยอมหลับแล้วตาในของเราทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองแล้วบรรดาความเห็นของตาในนั้นไปเห็นสิ่งอื่นหมดเลยก็คือเห็นสิ่งที่นอกตัวเราอันนี้แหละจึงว่าจิตของเราเนี่ยไปสู่อารมณ์ต่างๆก็คือตรงนี้ทีนี้เราจะทำยังไงจะทำให้ภาพต่างๆในใจของเรานั้นที่สิ้นไปเราต้องกำจัดภาพเหล่านั้นออกจากใจเราซะแล้วหันเอาใจของเราเนี่ยเอามาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นตัวเองการให้เห็นตัวเองนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะให้จิตของเรานั้นรู้ความจริงรู้เห็นความจริงหรือเขาเรียกว่ารู้เห็นตามจริงตามจริงเป็นอย่างไรตามจริงก็คือว่าตัวเราก็ดีเขาเรียกว่ารูปนี้ก็ดีจิตที่คิดไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีว่าขันห้านั่นแหละเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงมายาเป็นภาพลวงตาเป็นของที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนมายากลซึ่งเราเนี่ยทั้งทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าตัวของเราเนี่ยไม่มีตัวตนที่แท้จริงบางคนก็บอกว่าอ้าวไม่มีได้ไงจับดูยังรู้ตกยังรู้สึกอยู่เลยว่ามีเราหยิกก็ยังเจ็บอยู่นะเราเดินเรานั่งเรานอนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรือคือตัวเราก็จริงแต่ว่าเป็นแค่อะไรอ่ะเหมือนเป็นหุ่นนะเหมือนเป็นหุ่นแต่ภายในจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนบุคคลที่มองฟองน้ำเป็นกลุ่มก้อนนะเฟ้นหาความเป็นแก่นสารในฟองน้ำหาได้มีไหมทั้งที่เป็นก้อนอยู่แต่ในนั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแบบนั้นเลยเขาเรียกว่าไม่มีตัวตนบุคคลเห็นต้นกล้วยนะเห็นว่าเป็นต้นอยู่เมื่อบุคคลนั้นปอกกาบกล้วยออกมาทีละชิ้นละชิ้นสุดท้ายก็หาแก่นสารอะไรไม่ได้เพียงแต่กาบกล้วยนะซ้อนกันกลายเป็นต้นเขาเรียกว่ามีอยู่ก็จริงแต่ในนั้นเป็นของว่างเปล่าอันนี้ก็อุปมาอย่างนั้นนะเหมือนต้นกล้วยเหมือนฟองน้ำกลุ่มฟองน้ำฉะนั้นทุกคนเนี่ยจึงว่าเราจะต้องเอาจิตเราเนี่ยพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นถ้าทุกคนไม่เห็นตัวเองเรื่องนี้จบไม่หลงจบไม่ได้เราจะไม่พบจุดจบเราไม่พบจุดจบของการที่จะพ้นทุกข์ได้เลยนะทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอยังไม่จบเราต้องมาพิจารณากายให้เห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งในที่นี้เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วธรรมชาตินี้เข้าใจไหมว่าการเห็นแจ้งเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ทุกคนที่มีเนี่ยไปเห็นคนอื่นซึ่งไม่ใช่เห็นตัวเองเห็นคนอื่นอย่างไรก็เห็นด้วยทางจิตเนี่ยเวลาเราคิดถึงใครเนี่ยเราเห็นภาพคนนั้นไหมเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นนั้นรู้ไหมว่าภาพทางจิตทางใจนะรู้ไหมเข้าใจไหมเวลาเราคิดถึงเรื่องใดเนี่ยภาพนั้นก็จะปรากฏ
เอาเป็นว่ากิเลสเราทุกคนเกิดจากอะไรเกิดจากภาพทุกคนเนี่ยที่บอกว่ากิเลสกิเลสเนี่ยก็คือภาพนั่นเองสมมติว่าเรานึกถึงเรื่องใดภาพเรื่องนั้นก็ปรากฏในจิตเราภาพนั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตตรงนี้แล้วก็จิตตรงนี้กับภาพนั่นเองจึงผูกพันกันก็กลายเป็นอารมณ์ประจำวันของเราที่เราจะออกจากอารมณ์เหล่านี้ได้ก็คือตรงนั้นแสดงว่าทุกคนอารมณ์ก็คือภาพภาพก็คืออารมณ์เราจะทำยังไงให้ภาพทั้งหมดเนี่ยออกจากใจเราได้นะถ้าภาพเหล่านั้นสิ้นไปจากใจเราได้ใจเราก็จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกับว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยเกิดจากภาพภาพเหล่านั้นเกิดจากการไขว่คว้าของจิตเราคว้าทางไหนล่ะคว้าทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างไขว่คว้าเข้ามาก็เลยมีภาพและภาพเหล่านั้นเองจะเอาออกได้ก็คือต้องอาศัยอริยมรรคอริยมรรคมีองค์8ซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีมรรคแล้วเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยมรรคกับการทำสมาธินั้นคนละอย่างกันอย่าคิดว่าอันเดียวกันการทำสมาธินั้นหลายคนก็เคยฝึกมาแล้วนะที่บอกว่าทำใจให้นิ่งๆเนี่ยเราทุกคนแทบจะผ่านการทำสมาธิมาทั้งนั้นและทุกคนเนี่ยก็จะรู้จักสมาธิอยู่เหมือนกันว่าสมาธิเป็นอย่างไรก็คือจิตที่นิ่งแล้วก็นำความสงบความสุขมาให้แต่ยังไม่จบแค่นั้นยังจะต้องมีเรื่องต่อไปก็คือว่าเมื่อจิตสงบแล้วก็ยังไม่พอเราจะต้องมีการอบรมมรรคอีกทีหนึ่งซึ่งมรรคกับการทำสมาธินั้นไม่เหมือนกันอยากจะชี้แจงตรงนี้ว่ามรรคกับการทำสมาธิไม่ใช่สิ่งเดียวกันสมาธิเนี่ยคือเน้นจิตให้นิ่งอย่างเดียวเอาจิตดูที่จิตไม่ดูอะไรดูที่จิตอย่างเดียวเอาจิตดูจิตแล้วจิตนั่นเองจะเห็นทั้งจิตเห็นทั้งอารมณ์ของจิตแล้วก็พยายามที่จะให้อารมณ์เหล่านั้นออกจากจิตไปแต่ก็ออกได้ตอนที่เข้าสมาธิเพราะตอนออกสมาธิจิตกับอารมณ์ก็ไปมาหาสู่กันอีกแล้วเขาเรียกว่าออกชั่วขณะก็เลยว่ายังไม่จบเราจะต้องมีการอบรมมรรคอีกทีหนึ่งมรรคเป็นอย่างไรมรรคแปลว่าทางเดินทางเดินอะไรทางเดินออกจากทุกข์แสดงว่าทางเดินเนี่ยเราลองนึกถึงได้ว่าทางเดินออกจากทุกข์เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างจะต้องมีอะไรบ้างก็คือประการหนึ่งก็คือต้องมีทางประการที่สองก็คือต้องมีสิ่งที่เดินนะทางหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เดินหนึ่งแล้วเราจึงจะให้ยังความหมายของมรรคนั้นสมบูรณ์ก็คือการเดินทางมีแต่ทางแต่ไม่มีคนเดินก็ไม่ได้มีแต่สิ่งที่เดินแต่ไม่มีทางก็ไม่ได้จะต้องมีทั้งสองนั่นเองแสดงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเดินทางอ้าวในเมื่อทุกคนเนี่ยก็เดินทางอยู่แล้วนี่เดินทางอย่างไรล่ะก็จิตมันก็เดินทางไปหาอารมณ์ทุกวันทุกวันทุกวันนั่นไม่ใช่มรรคหรือนั่นไม่ใช่การเดินทางหรือก็เพราะมีการเดินทางอย่างนั้นเพราะมีอย่างนั้นเนี่ยเราถึงได้มาหาความสงบไงแสดงว่าการเดินทางของเรานั่นเองนำมาซึ่งความไม่สงบเราถึงมาทำสมาธิกัน
แต่ทีนี้ทำสมาธิก็บอกว่ายังไม่พอเราจะต้องมาเดินทางอีกหรือไม่เป็นการซ้ำเติมเข้าไปอีกหรือว่าเมื่อจิตเดินทางอยู่แล้วแล้วก็จะให้มาเดินอีกมันก็เป็นอารมณ์มากขึ้นนั่นสิหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาว่ามรรคเนี่ยคือการเดินทางแล้วถ้าเราจะมาอบรมมรรคเนี่ยแสดงว่าเราต้องเดินทางต่อไปเราจะพบความสงบได้อย่างไรในเมื่อจิตนั้นเดินทางแล้วก็เป็นที่มาของความไม่สงบเราจะตามความไม่สงบมาเพิ่มเติมเราอีกหรือหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะความจริงแล้วเนี่ยทุกคนเดินทางอยู่แล้วเดินทางไปไหนจิตของเราเดินทางไปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเดินทางไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างฉะนั้นทุกคนเนี่ยจิตของเราทุกคนเดินทางอยู่แล้วทางที่เราเดินทุกคนนั้นเขาเรียกว่าทางผิดนะทางมันมีสองทางทางผิดกับทางถูกทุกคนเนี่ยเดินอยู่แล้วนั่นคือทางผิดเราจะไปหยุดเดินทางอีกหน่อยหนึ่งก็ตอนที่เราทำสมาธิเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วการเดินทางของเราก็ยังมีต่อก็เลยว่ายังไม่จบเราเดินต่อไปทางไหนทางเส้นเก่าปัญหาก็เลยเก่าๆกิเลสก็เลยหน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้แหละจึงว่าเราทำสมาธินั้นจึงไม่จบไงเพราะว่าอะไรเพราะเวลาออกสมาธิแล้วจิตก็ไปทางเส้นเก่าอารมณ์ก็เก่าเก่ากิเลสก็หน้าเก่าเก่าเพราะอะไรเพราะทางเก่านั้นเรายังเดินอยู่เหมือนเดิมทีนี้ทางเส้นเก่าของเราเนี่ยยังไม่ถูกทำลายเราจะต้องทำลายทางเส้นเก่าเราก่อนสมมติว่าเราไม่ทำลายทางเส้นเก่าเราเราก็จะเจอทางเส้นเก่าอยู่ล่ำไปปัญหาก็จะจบไม่ลงปัญหาก็จะจบไม่ลงนะเท่ากับว่าทางเส้นเก่าจะจบลงได้เนี่ยก็คือเราต้องเดินทางเส้นใหม่และทางเส้นใหม่ที่จะเดินนี้เนี่ยจะไปทำลายทางเส้นเก่าเองทางเส้นเก่าก็ถูกทำลายไปด้วยทางเส้นใหม่อันนี้แหละจึงว่ามรรคมีองค์8จึงว่าเป็นการเดินทางเส้นใหม่ทีนี้เรามาดูด้วยว่าเส้นเก่าเนี่ยหมายถึงคิดถึงเขาคิดถึงผู้อื่นและเส้นใหม่นี่จะอยู่ที่ไหนล่ะเส้นใหม่ก็คือคิดถึงตัวเองอันนี้แหละจึงว่าทางเส้นใหม่ของทุกคนที่จะต้องทำก็คือคิดถึงตัวเองเวลาคิดถึงผู้อื่นนั่นแหละมาทางเส้นเก่าไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างแล้วก็ไปหาผู้อื่นเอาคนอื่นเป็นอารมณ์แล้วเวลาเรานึกถึงผู้อื่นนั้นมีภาพเป็นสัญลักษณ์มีภาพเป็นนิมิตหมายเป็นเครื่องหมายเช่นว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายผู้ชายนึกถึงผู้หญิงกิเลสกามราคะก็เกิดถ้าเราคิดถึงคนที่เราไม่ถูกใจเคยทะเลาะกันโทสะก็จะเกิดนึกถึงคนกลางๆเหมือนกับว่าคนเนี้ยไม่ได้รักไม่ได้ชังโมหะก็จะเกิดก็คือคิดไปเรื่อยไปเรื่อยนะไปเรื่อยเปื่อยความคิดของเราเนี่ยอยู่3ประเภทเท่านั้นคิดแล้วชอบเขาเรียกว่าราคะคิดแล้วชังเขาเรียกว่าโทสะ
คิดแล้วเนี่ยไม่รักไม่ชังเขาเรียกว่าโมหะโมหะแปลว่าความหลงหลงไหลเลื่อนลอยไปตามอารมณ์นั่นเองนะหลงไปกับอารมณ์ของโลกหลงไปทางหูทางตานั่นเองทั้งหมดนี้เป็นทางเส้นเก่าหมดเลยและทางเส้นเก่าเนี่ยเราไม่ทำลายไม่ได้เลยเราก็จะเจอทางเส้นนี้ต่อไปซึ่งการออกจากทางเส้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เราจะต้องทำลายทางเส้นเก่านั้นเสียด้วยการเดินทางเส้นใหม่การเดินทางเส้นใหม่นี้แหละเขาเรียกว่ามรรคก็คือเป็นทางเขาเรียกว่าสัมมามรรคเป็นทางถูกทุกคนเนี่ยชีวิตคือการเดินทางอยู่แล้วแต่ทางเส้นเก่าเป็นทางผิดก็ผิดนี่เองที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เองนะถึงได้มาปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าเราเดินผิดเท่ากับว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเดินทางถูกทางถูกนี่คือก็คือทางเส้นใหม่นี่เองตอนนี้เรามารวบรวมได้ก็คือว่าตอนนี้ไปเราจะอบรมมรรคก็คือมรรคคือการเดินทางนั่นก็คือว่าเราจะพาจิตของเราเดินทางปิดทางเส้นเก่าแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ปิดทางเส้นเก่าแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่แล้วทำให้ทางเส้นใหม่ที่ไม่เป็นทางให้เป็นทางแล้วก็ทางเส้นเก่าที่เป็นทางอยู่แล้วให้สลายไปเท่ากับว่าเราจะปิดทางที่เคยเป็นทางอยู่แล้วเนี่ยให้ไม่เป็นทางและเราจะเปิดทางที่ยังไม่เป็นทางให้เป็นทางนี่คือภารกิจของเราทุกคนที่เราจะต้องอบรมมรรคถ้าทุกคนไม่อบรมมรรคการพ้นกิเลสก็เกิดไม่ได้จำไว้นะว่าการจะพ้นกิเลสได้ต้องผ่านมรรคทุกคนถ้าใครไม่ผ่านมรรคเป็นไปไม่ได้นะทีนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรวิธีปฏิบัติอย่างไรซึ่งที่บอกว่ามรรคกับการทำสมาธิไม่เหมือนกันไม่เหมือนตรงไหนอย่างไรก็มาคุยกันนะก็คือว่าการอบรมมรรคเนี่ยก็คือว่าคนละอย่างกันกับการทำสมาธิของเราเวลาเราอบรมมรรคเนี่ยสมาธิต้องวางไว้ก่อนนะเวลาเราจะอบรมสมาธิเนี่ยมรรคก็ต้องวางไว้ก่อนจะทำไปพร้อมๆกันไม่ได้นักปฏิบัติต้องจำไว้ว่าการอบรมมรรคเนี่ยสมาธิต้องวางก่อนเราเห็นไหมว่ามรรคข้อที่หนึ่งมีสมาธิไหมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นสติกับปัญญานะถ้าเราเอาสมาธิมาทำมรรคก็จะไม่เป็นมรรคไม่เป็นฉะนั้นทุกคนเนี่ยจึงไม่เข้าใจเรื่องมรรคนะเพราะอะไรเพราะว่ามรรคเนี่ยเอาจิตมาพิจารณากายส่วนสมาธิเนี่ยเอาจิตดูที่จิตอย่างเดียวจิตดูจิตเนี่ยเป็นสมาธิแต่เอาจิตดูกายเนี่ยเป็นมรรคนะจิตดูจิตเนี่ยเป็นสมาธิเขาเรียกว่าฌานเอาจิตดูกายเนี่ยเป็นสมาธิเหมือนกันเขาเรียกว่าญาณฌานกับญาณไม่เหมือนกันจิตดูจิตก็เป็นสมาธิได้อย่างที่เราทำกันจิตดูที่ตัวรู้นะตัวรู้ดูที่ตัวรู้นะก็เป็นสมาธิได้เขาเรียกว่าการทำสมาธิอย่างนั้นเขาเรียกว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งแต่ทุกคนเนี่ยเอาจิตมาดูกายก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันนะสมาธิเลยมี2 อย่างนะญาณกับฌานฌานกับญาณจิตดูจิตเป็นฌานเอาจิตดูกายเป็นญาณนะญาณเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะคือการญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นพอจิตมาดูกายเนี่ยทั้งรู้ทั้งเห็นและทั้งเป็นสมาธิด้วยนั่นเองนะรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นสมาธิด้วยแต่ถ้าเราทำฌานเนี่ยเห็นที่จิตอย่างเดียวไม่เห็นกาย
แต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยทำญาณเนี่ยเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตแล้วก็เป็นสมาธิด้วยแต่คนละสมาธิกันอันนี้เป็นสมาธิญาณนักปฏิบัติจะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เพราะจะไม่มีสมาธิประเภทนี้ไว้เพราะอะไรเพราะคนส่วนมากไม่ได้อบรมมรรคถ้าใครอบรมมรรคแล้วเนี่ยสมาธิมั่นคงมากมันไม่เหมือนฌานฌานมั่นคงน้อยมากไม่มั่นคงนะเวลาออกไปแล้วก็ไม่มั่นคงมั่นคงตอนที่เข้าในสมาธิเท่านั้นเองตอนออกมาละหลวมมากเราถึงคุมจิตไม่อยู่เราสังเกตไหมเวลาทำสมาธินะจิตเรานิ่งเนี่ยเราคุมจิตอยู่หมดเลยแต่เวลาออกมาคุมไม่อยู่อยู่ตอนที่เข้าตอนออกคุมไม่อยู่แต่สำหรับญาณหรือว่ามรรคเนี่ยเขาคุมอยู่หมดเลยนะอยู่เลยคุมได้คุมได้ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นสมาธิที่ใหญ่กว่าสมาธิที่เราทำทั้งหลายนะทีนี้เรามาดูที่ว่ามรรคเนี่ยอบรมอย่างไรวิธีอบรมของมรรคก็คือว่าตอนนี้ไปนะเรายังเราวางสมาธิไว้ก่อนงดสมาธิไว้ก่อนเราไม่ได้ทำสมาธิเพราะเราทำมานานแล้วแล้วทำแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนตันอยู่แค่นั้นออกมาจากสมาธิก็มีกิเลสเหมือนเดิมฉะนั้นสมาธิจึงระงับไปก่อนนะระงับไปก่อนเมื่อเราระงับสมาธิไว้เรามาอบรมมรรคมรรคเป็นอย่างไรมรรคก็คือว่าต่อนี้ไปเราจิตของเราจิตของเราเนี่ยจะไม่ให้คิดถึงใครนะการที่ไม่คิดถึงใครนั้นเราจะปิดทางเส้นเก่าเราก่อนใช้สติกับปัญญาสติที่ใช้นั้นเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4ปัญญาที่ใช้นั้นเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิช่วยกัน2 อย่างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นปัญญาสติที่กำกับไปเป็นสติปัฏฐาน4พูดง่ายๆก็คือข้อ1ของมรรคกับข้อที่7ของมรรคทำงานนะทำยังไงเราอบรมมรรคก็หมายความว่าตอนนี้ไปเราจะคิดถึงใครก็แล้วแต่ถ้าจิตเราคิดเราจะไม่ปล่อยให้จิตคิดไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นและก็ภาพต่างๆที่เกิดในจิตเรานั้นเราจะตัดออกไปซะเราจะไม่ตั้งไว้แล้วเราจะพยายามจะเอาจิตของเราเนี่ยตั้งไว้ที่ตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าตั้งไว้ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างเราจะตั้งอยู่ในอาการ32ของเราเอาร่างจริงของเราหมายความว่าภาพที่จิตของเราเนี่ยเคยเห็นคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั้นเราจะปิดด้วยสตินะเราจะกั้นด้วยสติไม่ให้จิตนั้นคิดไปถ้าจิตของเราคิดถึงใครเราก็ตัดภาพคนนั้นทิ้งหมดเลยในบรรดาภาพทั้งหมดที่จิตคิดเราตัดทิ้งหมดเลยแล้วเอาจิตของเราที่ตัดภาพคนอื่นทิ้งนั่นน่ะเอามาสร้างภาพตัวเองขึ้นมาให้ได้แผนการอันนี้ก็คือว่าการที่เราจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาเพราะอย่างที่บอกว่าทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองจึงไม่มีภาพตัวเองเลยลองหลับตาดูสิหลับตานอกแล้วก็นึกหลับตานอกลืมตาในก็นึกถึงตัวเองดูซิว่าเราเคยเห็นตัวเองไหมลองทำนะโยมโยมลองทำดูสิในเมื่อจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สามารถจะเห็นคนอื่นได้ลองเอามาเห็นตัวเองดูสิเราเห็นไหมหลับตาดูแล้วนึกตัวเองเนี่ยไม่มีใครเห็นตัวเองได้มีแต่ว่ารู้ว่าเรานั่งอยู่มีแต่รู้นะแต่ไม่มีเห็นรู้ว่าเราตอนนี้เรานั่งอยู่อยู่ในยาบทอย่างไรรู้ตัวอยู่อันนั้นมีนะรู้ตัวนี้ทุกคนมีแต่ทุกคนไม่มีเห็นตัวไม่มีตัวเห็นมีแต่ตัวรู้ตัวรู้นี้ทุกคนมีอยู่แล้วยังจบไม่ลงยังจบไม่ได้เราไม่มีเห็นแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีแต่รู้ไม่มีเห็น
รู้ว่าเราขณะนี้เรานั่งอยู่นะรู้ว่าขณะนี้เราเดินอยู่นะเรายืนอยู่นะเรารู้แต่เราไม่มีเห็นเท่ากับว่าทุกคนจะต้องมีเห็นให้ได้อะเห็นหมายถึงอะไรเห็นหมายถึงดวงตารู้เนี่ยไม่ใช่ดวงตาเราเคยได้ยินดวงตาเห็นธรรมไหมเพราะอะไรเพราะคนนั้นเห็นตัวเองถึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเท่ากับว่าเรามีแต่รู้แต่ไม่มีเห็นเท่ากับเราเป็นอะไรเป็นคนตาบอดคนตาบอดมีตัวอะไรมีตัวรู้และตัวเห็นมีไหมไม่มีฉะนั้นตาบอดนี่มีตัวรู้อย่างเดียวไปไหนเขาก็รู้นำคำทางไปคลำทางไปว่าไปไหนเอาตัวรู้เพราะอะไรเพราะเขาขาดตัวเห็นฉะนั้นทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าดวงตายังไม่เห็นธรรมก็คือตาบอดเราจะทำให้ตาบอดตัวนี้เนี่ยด้วยตาบอดของเราเนี่ยให้เป็นตาดีให้ได้อันนี้คือมรรคนะมรรคเนี่ยมีจุดประสงค์ว่าเราจะต้องทำให้ตาเราเปิดให้ได้แต่ทุกวันเนี่ยมันเปิดแล้วแต่ไปเปิดคนอื่นกลับมาปิดที่เราตอนนี้เราจะกลับด้านกันว่าจะเปิดที่เราแล้วจะปิดคนอื่นเข้าใจไหมคือเวลาเราปฏิบัติอย่างเราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยแผนการของเราต้องออกมาก่อนแผนการหรือแผนงานที่เราจะทำเนี่ยต้องมีโครงสร้างที่แน่ชัดว่าที่เราปฏิบัติเนี่ยจุดหมายมันอยู่ที่ไหนเป้าหมายของการกระทำอยู่ที่ไหนนักปฏิบัติต้องเข้าใจแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องการที่ว่าเราจะปิดภาพเขาให้หายไปจากจิตเราและเราจะเปิดภาพเราที่ยังไม่ขึ้นมาเนี่ยให้ขึ้นมาแทนภาพเหล่านั้นถ้าเกิดว่าภาพเหล่านั้นหายไปจากจิตเราและภาพของเราจะโผล่ขึ้นมาปัญหาของกิเลสเราก็จะหมดสิ้นเพราะตัวเองเห็นตัวเองตัวเองก็จะเป็นสมาธิตลอดวันตลอดคืนตลอดปีฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยทุกคนยังไม่ได้ปฏิบัติมรรคเนี่ยวันวันหนึ่งมีแต่ภาพคนอื่นเยอะไปหมดเลยเต็มหัวใจแล้วก็วันวันก็เอาภาพเหล่านั้นของเก่าเล่าใหม่ของใหม่ก็มาอีกของเก่าก็มาเล่าเลยเขาเรียกว่าหนังเก่าก็ฉายใหม่อยู่เลยซึ่งซ้ำซ้อนวันวันคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ผสมอยู่นั้นจึงไม่รู้จักจบเราจะให้ทำเรื่องนี้จบลงได้ก็คือเราจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็เอาภาพเรานั้นเหลืออยู่ภาพเดียวเราจะไม่ให้มีภาพคนอื่นอยู่ในใจเราอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายของมรรคนะการที่เราปิดภาพคนอื่นได้แล้วก็เปิดภาพเราขึ้นมานั่นคือเป้าหมายของเราและภาพของเราสามารถจะเกิดขึ้นได้จริงๆเกิดได้อย่างไรเกิดได้ว่าตอนแรกเนี่ยเราทุกคนนึกตัวเองไม่ได้นึกไม่ออกมองไม่เห็นทุกคนตาบอดหมดเลยแล้วตาบอดนี่จะถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยการอบรมแล้วก็จะเป็นตาดีขึ้นมาทีหลังก็คือว่าสมมุติว่าเรานึกตัวเองไม่ออกเนี่ยนะเราเคยเห็นภาพคนอื่นไหมคนแก่คนเจ็บคนตายเราเคยเห็นไหมเคยเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ของมนุษย์ไหมเคยเห็นภาพที่เขาผ่าศพไหมว่ามีอะไรอยู่ในตัวของมนุษย์เรามีอาการ32เป็นอย่างไรทุกคนก็คงจะผ่านพบสิ่งเหล่านี้มาบ้างและจำได้ไหมจำได้
เมื่อจำแล้วเนี่ยเราก็สมมติตัวเหล่านี้เป็นเหมือนภาพนั้นนี่คือครั้งแรกของการอบรมมรรคจะต้องมีตรงนี้ก่อนกลายเป็นว่าเราก็เอาสัญญานั่นแหละมาเป็นอุบายสัญญาเนี่ยก็คือสัญญามีสองฝ่ายฝ่ายนอกก็มีฝ่ายในก็มีฝ่ายนอกหมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าเราเคยเห็นคนนี้หลังจากนั้นเราเคยเห็นแล้วก็จำเขาได้จำเขาได้แล้วก็เอาเขามาคิดเอาเขามาคิดแล้วก็ทำให้เราเกิดกิเลสอันนั้นเขาเรียกว่าสัญญาฝ่ายนอกทำให้กิเลสมันเกิดเขาเรียกว่ากามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สัญญาฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะเกิดภายในได้สัญญาฝ่ายนอกก็มีทำให้เกิดกิเลสสัญญาฝ่ายในทำให้ดับกิเลสได้อย่างเช่นว่าสัญญาที่เราเคยเห็นคนตายไหมอ๋อเคยเห็นเคยเห็นศพไหมอสุภะเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นแล้วจำได้ไหมอ๋อจำได้แล้วจำแล้วเนี่ยเราสมมุติตัวเราเป็นอย่างนั้นสิแล้วก็สมมุติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายเดินได้เดินก็เหมือนเราเป็นคนเป็นศพเดินนั่งก็เหมือนเป็นศพนั่งนอนก็เป็นเหมือนคนศพนอนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเหมือนเราเป็นศพเพื่อนที่แล้วก็นึกถึงความตายตลอดเพราะอะไรเพราะนึกตายจิตจะน้อมเข้ามานึกเป็นนะจิตจะออกข้างนอกเรานึกตายสู้ทำอย่างนี้แหละนะทำไปทำไปทำไปเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีให้เห็นตัวเองเป็นซากศพเดินได้นั่งได้นอนได้กินได้เดินได้ไม่มีใครรู้ว่าเรานึกอย่างไรทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันเราจะสร้างภาพของเราขึ้นมาด้วยการเห็นตัวเองแจ้งด้วยวิธีนี้การที่เราเอาความจำเหล่านั้นมาปารภเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาเหมือนกันเช่นนึกถึงคนตายเขาเรียกว่ามรณะสัญญานึกถึงความปฏิกูลในร่างกายของมนุษย์เราเขาเรียกว่าอสุภสัญญานะแล้วก็ปหานสัญญาคือการละการตัดการวางอนิจจสัญญาคือความไม่เที่ยงอนัตตสัญญาคือความไม่มีตัวตนสัญญาเหล่านี้เขาเรียกว่าสัญญาฝ่ายภายในซึ่งเป็นกุศลแล้วพยายามที่เอาจิตเนี่ยคิดให้มากตรงนี้แหละนักปฏิบัติไม่เข้าใจว่าความคิดของเรานั้นเราจะเป็นต้องคิดนะเพราะมรรคเนี่ยเป็นสังคตธรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่งคือต้องคิดนะหลายคนไม่เข้าใจตรงมรรคตรงที่ว่ามรรคเนี่ยจะต้องใช้จิตคิดบางคนคิดว่าเราคิดอย่างนั้นความฟุ้งซ่านก็จะเกิดสิความจริงแล้วไม่เกิดนะการที่เอาจิตมาคิดในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยจะไม่ฟุ้งซ่านเลยมีแต่ความสงบมันไม่เหมือนจิตเราในคิดถึงผู้อื่นอันนั้นก็เรียกว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแสดงว่าความคิดของคนเรานี้ไม่เหมือนกันคิดผู้อื่นยิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งอารมณ์มากอันนั้นแน่นอนเขาห้ามนะเขาห้ามไม่ให้คิดส่วนเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยคิดตั้งแต่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังคิดถึงตัวเองเป็นซากศพบ้างคิดถึงตัวเองเป็นคนตายบ้างถ้าใครคิดมากคนนั้นจะสงบมากยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบอันนี้หมายถึงว่าคนเราคิดถึงตัวเองยิ่งคิดเท่าไหร่ความสงบก็จะมากอย่างไม่น่าเชื่อนะอันนี้แหละนักปฏิบัติแยกแยะไม่ได้ว่ายิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งอย่างเดียวเขาคิดอย่างนั้นสถานเดียวไม่ใช่ละมรรคเนี่ยจะมีการเจริญได้ก็คือต้องคิดให้มากนะบางคนอาจจะคิดว่าก็ในเมื่อเราเนี่ยทุกวันนี้ก็ทุกเพราะความคิดความไม่สงบของใจแล้วก็เพราะความคิดยังมาสอนคิดอีกเหรอยังมาสอนนึกอีกเหรอมันไม่เป็นการซ้ำเติมเข้าไปอีกเหรอไม่ใช่จริงอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ทุกข์ด้วยความคิดเหมือนกันเราก็วุ่นวายด้วยความคิดแต่ความคิดถึงคนอื่นวุ่นวายแน่ทุกข์ด้วยทุกข์แน่แล้ว
เอาจิตมาพิจารณาตัวเองเนี่ยไม่วุ่นวายสงบระงับและต้องคิดให้มากถ้าไม่คิดการเจริญมรรคไปไม่ได้เลยท่านถึงจัดว่ามรรคเป็นธรรมที่ปรุงแต่งชนิดหนึ่งเราจะปรุงแต่งตัวเราเองเนี่ยคิดถึงตัวเองเนี่ยปรุงแต่งอย่างนี้เนี่ยจนกว่าเราจะเห็นแจ้งเราก็เลิกปรุงแต่งนะคนเข้าใจมรรคไม่ได้เพราะว่าความปรุงแต่งตรงนี้เขาถือว่าความปรุงแต่งเป็นอวิชชาเขาไม่ได้มองว่าอวิชชาเนี่ยคือปรุงแต่งคนอื่นส่วนปรุงแต่งตัวเองนั้นเป็นส่วนของวิชชาเป็นส่วนของกุศลส่วนคนอื่นนั้นเป็นอกุศลเขาไม่ได้เข้าใจตรงนี้เขาเหล่านั้นก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะฉะนั้นการที่เราจะพ้นความคิดแต่ต้องอาศัยความคิดเข้าใจไหมคนไม่เข้าใจตรงนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าความวุ่นวายเนี่ยจะแก้ด้วยความสงบความไม่วุ่นวายเท่านั้นแนวคิดอันนี้เนี่ยทุกคนมองเหมือนว่าความจริงน่าจะเป็นอย่างนั้นสมมติว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่สงบอยู่แล้วแล้วเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อให้จิตสงบแล้วก็เอาความสงบเนี่ยไปแก้ความไม่สงบนั้นใช่ไหมที่เราคิดกันทุกคนความจริงแล้วเนี่ยฟังดูก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่าเออน่าจะจริงนะก็เมื่อเราเนี่ยทุกข์ด้วยความคิดเราก็แสวงหาความสงบสิแล้วเอาความสงบเนี่ยไปสู้กับความไม่สงบและให้จิตสงบลงไปเราเคยทำมาแล้วตอนที่ทำสมาธินี่และเราก็พบความสงบได้เหมือนกันแต่มันยังไม่จบเพราะอะไรเพราะเวลาจิตเราเข้าไปในสมาธิสงบแต่เวลาออกมานะสมาธิไม่มาช่วยเราเขาช่วยด้านในแต่เขาไม่ช่วยด้านนอกเข้าใจไหมเหมือนเราหนียุงเข้ามุ้งน่ะมุ้งช่วยให้เรานี่อยู่ในข้างในเท่านั้นที่กันยุงให้แต่เมื่อเราออกมุ้งเมื่อไหร่มุ้งไม่รับผิดชอบเราแล้วให้เรารับผิดชอบตัวเองอันนี้แหละเราถึงได้บอกว่ายังไม่จบไงเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งจิตที่วุ่นวายก็สงบลงไปแต่เวลาออกจากสมาธิเนี่ยสมาธิมาช่วยเราไหมเข้ามาไม่ถึงเพราะอะไรเพราะจิตเราอยู่นอกเกินไปนอกเขตเขานอกเขตของความรับผิดชอบของสมาธิจึงไม่สามารถที่จะทำให้สมาธินี้ออกมาช่วยได้แล้วสมาธิเองก็กลัวอารมณ์อยู่เหมือนกันอ้าวเราจะพึ่งสมาธิซะหน่อยมาแก้อารมณ์แล้วสมาธิก็กลัวอารมณ์อยู่เหมือนกันเพราะกลัวอะไรเขาออกมาไม่ได้ออกมาเนี่ยเขาก็วุ่นวายเหมือนกันแสดงว่าสมาธิเนี่ยเราแผนของเราก็คือเราทำสมาธิเพื่อจะมาแก้ความสงบเนี่ยมาแก้ความไม่สงบไงแต่มันแก้ไม่ได้เราถึงได้อบรมมรรคทีนี้อบรมมรรคเนี่ยเราจะใช้สมาธิมาแก้ความไม่สงบของเราไม่ได้เพราะเราเคยทำมาแล้วตอนที่ทำสมาธิแต่ทีนี้เรามาอบรมมรรคเนี่ยเราจะใช้ความไม่สงบไปแก้ความไม่สงบเราจะใช้อารมณ์ไปแก้อารมณ์หลายคนมองว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้หรือเราเคยได้ยินไหมว่าเวลางูกัดเนี่ยยาที่แก้งูก็คือพิษงูนั่นเองใครจะบอกว่าพิษงูเนี่ยเป็นพิษสถานเดียวไม่เป็นยาแต่เชื่อไหมว่าพิษงูเนี่ยเป็นของที่เป็นพิษมากแต่ยาที่จะรักษาพิษงูนั้นก็คือพิษงูนั่นเองคือเขามองว่าพิษคือพิษไม่มองว่าพิษคือยาได้เนี่ยเขาไม่มองแต่ความจริงเนี่ยมันซ่อนอยู่ในความเป็นพิษนั่นเองเราเคยได้ยินไหมว่าเวลาหนามตำเนี่ยสมมติเราไม่มีเข็มเนี่ยเราจะเอาอะไรบ่งก็เอาหนามนั่นเองบ่งหนามหนามที่ตำนั้นก็เอาหนามอื่นมาบ่งหนามที่ตำนั้นออกถ้าเราไม่มีหนามเข้าไปบ่งหนามที่ตำนั้นก็ออกไม่ได้
ขาเรียกว่าหนามยอกใช้หนามได้บ่งเมื่อเราโดนพิษงูเราก็เอาพิษงูเข้าไปแก้แล้วเขาจะแก้กันได้เมื่อเรามีอารมณ์อยู่เราก็ใช้อารมณ์เนี่ยเข้าไปแก้กลายเป็นว่าอารมณ์เนี่ยเป็นทั้งพิษเป็นทั้งยาสมมติว่าอารมณ์บางอย่างทำให้เราเกิดกิเลสก็คือคิดถึงเขาและอารมณ์บางอย่างทำให้เราดับกิเลสก็คือคิดถึงเราแสดงว่าถ้าเราคิดถึงเขากิเลสเราก็จะเกิดก็คือเป็นพิษแต่ถ้าจิตเดียวกันเนี่ยเรามาคิดถึงตัวเองคิดถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังกิเลสเราก็จะดับลงด้วยความคิดอันนี้เขาก็คือความคิดเราก็คือความคิดมันจะหักล้างกันเองสมมติว่ามือหนึ่งเนี่ยเราไปเปื้อนจับอะไรมันเปื้อนเราจะไปล้างด้วยมือข้างเดียวสำเร็จประโยชน์ไหมสมมติว่ามือหนึ่งเราเปื้อนอะไรจับของเหม็นอะไรมันเหม็นติดหรือเปื้อนอะไรซึ่งตอนที่เราไปล้างเนี่ยทั้งที่มือข้างหนึ่งเนี่ยสะอาดอยู่ไม่ได้เปื้อนเหมือนมือข้างนั้นแต่ทำไมต้องเอามือข้างที่ไม่เปื้อนเนี่ยไปคลุกกับมือที่เปื้อนนั้นสังเกตไหมเขาเรียกว่าล้างมือด้วยมือจริงอยู่ที่แรกไม่เปื้อนเปื้อนข้างเดียวแทนที่เราจะเอาข้างที่เปื้อนนั้นล้างข้างที่ไม่เปื้อนก็ไม่ต้องไปยุ่งแต่มันสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ฉะนั้นมือหนึ่งเปื้อนมือที่ไม่เปื้อนก็ต้องไปยุ่งด้วยไปล้างไปขัดไปสีทีแรกนะยอมเลอะก่อนยอมเลอะด้วยกันไปก่อนแต่ตอนหลังล้างไปก็สะอาดด้วยกันทั้งคู่อันนี้ก็อุปมาเห็นว่ามรรคเป็นแบบนั้นเราจะใช้อารมณ์ล้างอารมณ์ใช้มือล้างมือใช้เท้าล้างเท้าล้างเท้าด้วยเท้าล้างมือด้วยมือล้างอารมณ์ด้วยอารมณ์ล้างภาพเขาด้วยภาพเราล้างคิดถึงเขาด้วยการคิดถึงเรางูกัดพิษงูเราจะเอาพิษงูนะไปแก้มักจึงเป็นการที่หลายคนมองแง่นี้ไม่ได้นะมองไม่ออกเพราะว่าความซับซ้อนหรือความที่มรรคเนี่ยเข้าใจยากจึงมองมรรคไม่ได้ทำให้คนหลายคนไม่ได้อบรมมรรคไม่นึกว่าความคิดนี้จะเป็นความแก้ปัญหาได้นะสมมติว่าเอ้าถ้าเราทำไปแล้วนะสมมติว่าเราสมมติตัวเองเป็นซากศพเดินได้แล้วก็ตัดภาพคนอื่นทิ้งไปเมื่อเราตัดภาพคนอื่นทิ้งไปแล้วก็เราก็เห็นตัวเองเนี่ยเดินก็ดีนั่งก็ดีเป็นอสุภะตลอดเหมือนเราเห็นในหนังน่ะที่บอกว่าหนังเห็นเหมือนอะไรเหมือนผีเดินได้น่ะเหมือนผีดิบน่ะเหมือนซอมบี้นั่นน่ะเหมือนผีเหมือนร่างผีนั่นแหละนะมันผีดิบนั่นแหละนะถ้าทำอย่างนั้นน่ะเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีนึกอย่างนั้นเลยนึกถึงตัวเองอย่างนั้นเวลาเรานึกนานเข้าไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเชื่อไหมว่าจิตของเราเนี่ยจะเริ่มมีแสงสว่างออกมาทีแรกเนี่ยนึกตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บเลยนึกไม่ออกเราก็พยายามสร้างภาพขึ้นมาว่าเราเป็นศพเดินได้ทำไประยะหนึ่งเนี่ยทำไประยะหนึ่งเนี่ยจิตของเราจะมีปฏิญาต่อการอบรมของเราเช่นว่าจะมีเหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีเหมือนก็เอ๊ะทำไมฟ้าแลบเหรอเอ้ามองก็ไม่มีแสดงว่าจิตของเราเริ่มมีปฏิญาปฏิญาคืออะไรปฏิกิริยาก็คือตาของเรานี่บอดสนิทมาก่อนไม่เคยมีแวบมีแวบอะไรสักอย่างมืดดำหมดเลยมืดสนิทบอดสนิทเนี่ยแต่การปรากฏแวบๆหมายถึงตาของเราจะมีปฏิญาเริ่มเป็นตาดีขึ้นมานั่นเองต่อมาเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเองเป็นซากศพอยู่เรื่อยพิจารณาเรื่อยๆต่อมาจิตของเราจะจากเป็นฟ้าแลบก็จะเป็นเหมือนกากเพชรยิบๆเต็มไปหมดเลย
เราก็เฉยๆไปเห็นตัวเองเป็นซากศพไปเรื่อยๆซากศพไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดภาพคนอื่นทิ้งอย่างเดียวตัดขึ้นอย่างเดียวตัดทิ้งอย่างเดียวแล้วก็สร้างภาพเราก็อย่างเดียวรักษาไว้แล้วภาพของเราต้องรักษาตลอดนะเห็นสิ่งใดรักษาสิ่งนั้นเห็นน้อยรักษาน้อยเห็นมากรักษามากเห็นที่สุดรักษาให้อยู่เลยแล้วกะว่าจะเราจะอยู่กับตัวเองไม่อยู่กับใครแล้วพยายามทำเป็นเครื่องอยู่ให้ได้ทำเป็นเครื่องอยู่ให้ได้ต่อมาเนี่ยเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเห็นตัวเองด้วยอุบายอันนี้เนี่ยจากกากเพชรก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยยิบ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 ต่อมาจากเป็นหิ่งห้อยแล้วก็จะเป็นเหมือนดวงดาวดวงโตขึ้นมาหน่อยหลายดวงต่อมาก็จะเป็นเหมือนดวงเดือนนะดวงเดือนก็หมายถึงว่ามีดวงเดียวต่อมาดวงเดือนดวงนั้นก็ลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาติดหน้าผากเราอันนี้ความรู้สึกของเราจะเห็นแบบนั้นนะการที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าดวงตาของเราจะเปิดแล้วดวงตาของเราจะเกิดขึ้นแล้วนะต่อมาเนี่ยเหมือนดวงเดือนนั้นก็จะมาสวมตัวเรากลายว่าตัวเรานี่ออกแสงไปหมดเลยทั้งตัวเลยแสงในเรืองแสงไปผิวหนังของเราจะเป็นแสงออกสว่างทั้งถึงหัวถึงเท้าเลยซึ่งขณะนั้นตัวเราก็เริ่มเห็นชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาตอนที่แรกเรานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนซากศพเดินได้หรือซากผีดิบนั่นแหละแต่มาถึงตอนที่ดวงเดือนนี้แล้วเนี่ยอุบายเหล่านั้นไม่มีแล้วจะเป็นร่างจริงเลยไม่เป็นร่างเน่าอย่างเมื่อก่อนแล้วนะเขาจะเปลี่ยนเป็นร่างแท้ๆของเราร่างจริงๆของเราปัจจุบันจากร่างอสุภะก็กลายเป็นร่างจริงร่างจริงนั้นเขาเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะยะถาแปลว่าเห็นตามจริงนะเห็นตามจริงซึ่งเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นชัดเห็นร่างสดๆอย่างเดียวไม่มีอสุภะเราก็รักษาความเห็นอันนั้นไว้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนเห็นหมดเลยหัวถึงเท้าเนี่ยชัดแจ้งหมดเลยขณะนั้นเราก็จะเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมก็คือเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันนะเห็นแล้วเป็นโสดาบันอย่างไรก็คือเห็นตัวเองแจ้งชัดแล้วก็เห็นตามจริงว่าตัวของเรานั้นเป็นของว่างเปล่าเราไม่มีในที่นี้ร่างนี้เป็นแค่หุ่นอันหนึ่งเท่านั้นเองสติปัญญาของเราก็จะบอกเราว่าทั้งหมดนี้เป็นของว่างเปล่าจึงละสกายะทิฏฐิได้สกายะแปลว่าการเห็นขันธ์ห้าไม่ใช่เราการเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการละสักกายะก็เกิดขึ้นเมื่อการละสักกายะเกิดขึ้นทำให้จิตของเราหลุดออกจากข้างนอกหลุดออกจากข้างนอกเป็นยังไงหลุดออกจากข้างนอกก็หมายถึงว่าต่อนี้ไปจิตของเรานี้ไม่ควรคิดถึงใครเลยในโลกนี้เพราะแค่คิดก็ผิดแล้วการคิดไปถึงบุคคลอื่นนั้นเป็นอวิชชาทั้งสิ้นมันเป็นสังขารตัวนี้แหละเขาเรียกว่าเราเห็นเขาเรียกว่าวิชาก็เกิดเมื่อวิชาเกิดสังขารก็ดับฉะนั้นถ้าใครบรรลุเป็นโสดาบันจิตของคนนั้นจะไม่มีอยู่ข้างนอกตัวเลยไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตอยู่ในตัวอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเห็นแจ้งตัวเราแล้วเมื่อตัวเราเห็นแจ้งตัวเราก็เอาตัวเราในเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่เลยนะตอนนี้ไปจิตเราไม่อยู่กับใครละในโลกนี้อยู่กับตัวเองอย่างเดียวแล้วอยู่ตัวเองเนี่ยอยู่จนถึงวันตายเลยจะไม่กลับไปอยู่กับคนอื่นฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นแล้วก็ไม่มีออกหูออกตากลายเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยในโลกนี้มีแต่ภาพเราเท่านั้นภาพเดียวภาพคนอื่นหายสิ้นเพราะภาพเราครองแล้วแล้วเมื่อเราเห็นภาพเราก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเราได้เท่าใดก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายโลกเท่าใดก็คลายความคลายอารมณ์เท่านั้นคลายอารมณ์เท่าไหร่ก็คลายความเป็นหญิงเป็นชายเท่านั้นความเป็นหญิงเป็นชายก็จะลดลงลดลงลดลง
แล้วในที่สุดก็หมดได้เราก็จะเป็นพระอนาคามีตอนนี้หมดแล้วกิเลสผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เหลือจิตเราสนิทมากจิตเราไม่เคยจะไม่อยู่ข้างนอกตัวเลยอันนี้คือมรรคนะฉะนั้นเราจะเดินก็ดีจะนั่งจะดีนอนก็ดีจะยืนก็ดี24ชั่วโมงจิตเราไม่เคยอยู่ข้างนอกเลยอยู่แต่ข้างในตอนนี้เราเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วซึ่งปุถุชนกับอริยะเจ้าเนี่ยต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงไหนปุถุชนก็คือวันๆมีแต่จิตของเรามีแต่ภาพแต่คนอื่นไม่มีภาพตัวเองเอาภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ส่วนพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปวันๆหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วจะไม่มีภาพคนอื่นเลยอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างพระยาเจ้ากับปุถุชนฉะนั้นปุถุชนเนี่ยเต็มไปด้วยภาพคนอื่นเพราะไม่มีภาพตัวเองแล้วพระยาเจ้าเนี่ยวันๆมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนทางเส้นใหม่แล้วเปลี่ยนภาพแล้วแล้วเมื่อเราเปลี่ยนภาพแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับเอาเป็นไปทางเดิมได้อีกแล้วเราจะไม่กลับไปการไม่กลับไปเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเราเป็นสมาธิหมดเลยแสดงว่าถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยวันก็คือเป็นสมาธิ24ชั่วโมงนะแล้วก็จะเป็นอยู่ตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันตายสมาธิหมดเลยแล้วจะไม่เสื่อมกลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยไม่ไปหาอารมณ์แล้วจึงหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นมาคำว่าหลุดพ้นก็เกิดตรงนี้นะตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าการหลุดพ้นของจิตเราก็จะเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ซึ่งวันมีแต่ภาพตัวเองแล้วก็จะเห็นหมดเลยตับไตเส้นพุงของเราและเห็นไม่มีดับวันหนึ่ง24ชั่วโมงไม่เคยดับแม้แต่นาทีเดียวกลายเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปพระยาเจ้าเป็นอย่างนี้หมดเลยนะไม่เหมือนปุถุชนทั่วไปเราจะทำสมาธิหรือไม่ทำไม่มีผลทั้งสิ้นเพราะจิตนั้นจะหนึ่งเดียวตลอดเพราะเรามีภาพคนเดียวเราก็หนึ่งเดียวนั่นเองอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราทำพิจารณาตัวเองเนี่ยจนว่าเราไปถึงพระอนาคามีไปถึงพระอนาคามีหมายถึงว่าเราจะเห็นตัวเองชัดมากที่สุดแล้วธรรมชาติที่ชัดนั้นน่ะไม่เกินกว่านั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราเห็นตัวเองชัดถึงที่สุดแล้วชัดเกินกว่านั้นก็ไม่มีแล้วเขาเรียกว่าที่สุดของที่สุดอยู่ตรงนั้นซึ่งเราเชื่อไหมว่าเราจะเห็นตัวเองเนี่ยชัดมากยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกหลายเท่าชัดทุกขุมขนชัดทุกอณูของร่างกายนี้และความเห็นอันนี้เนี่ยทำให้เกิดการเบื่อหน่ายร่างกายนี้อย่างที่สุดของที่สุดเมื่อเบื่อหน่ายมากถึงที่สุดแล้วเนี่ยด้วยการเห็นชัดอันนั้นการเห็นชัดอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าญาณหรือเรียกเต็มๆว่าญาณทัศนะนะซึ่งเป็นสมาธิเต็มที่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการเบื่อหน่ายของเราที่สุดของที่สุดทำให้เกิดการละความเป็นหญิงเป็นชายได้ความเป็นหญิงที่เราเป็นมาก็สิ้นไปความเป็นชายที่เราเป็นมาก็สิ้นไปมีแต่ร่างเปล่าร่างนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นแค่ร่างแต่ใจตรงนั้นไม่มีแล้วความรู้สึกของหญิงชายไม่มีแล้วเป็นธรรมชาติเท่าเทียมกันหมดว่าหญิงก็ดีชายก็ดีมีสภาวะเดียวกันซึ่งธรรมชาติตรงนี้เนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยพร้อมกับความสงบของใจอย่างยิ่งใหญ่แล้วเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีเนี่ยนิวรณ์5จะดับหมดเลยไม่มีเหลือสักข้อเดียวแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยก็คือกามฉันทะก็หมดพยาบาทก็จะหมดถีนมิทะก็จะหมดอุทจจะก็จะหมดวิจิกิจฉาก็จะหมดไปไม่มีในที่นั้น
เมื่อเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนิพพาน5ดับสนิทแล้วหลังจากนั้นเราทำไงต่อทำมรรคข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธินะแสดงว่าเราทำข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยเราเป็นพึงพระอนาคามีเหลือข้อ8ไว้สุดท้ายข้อ8ทำยังไงหลังจากที่เราเห็นแจ้งและร่างกายนี้แล้วเนี่ยเราเห็นจบแล้วการพิจารณาอสุภะก็หยุดแค่นั้นการพิจารณาตัวเองก็หยุดแค่พระอนาคามีเพราะการพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อจะเอากามราคะออกนั่นเองเมื่อกามราคะออกไปแล้วเนี่ยเราก็หยุดการพิจารณาหลังจากนั้นทำอะไรต่อทำฌานฌานเป็นยังไงฌานก็คือสมาธิดั้งเดิมที่เราฝึกครั้งแรกนั่นเองที่บอกว่าตอนที่เราอบรมมรรคนะทำสมาธิของดไว้ก่อนนะเราของดไว้ก่อนให้ทำอย่างเดียวก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเราพิจารณากายจบแล้วเราจะทำสมาธิที่บอกว่าของดนั้นเอามาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะครั้งแรกทำไปเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้เราจะทำให้สมบูรณ์ก็คือฌานฌานเป็นยังไงฌานก็คือการเอาจิตมามองที่จิตนี่แหละตอนที่เราเอาจิตมามองกายเนี่ยเราเห็นแจ้งชัดแล้วเราจบแล้วเราจะเป็นพระอนาคามีแล้วหลังจากนั้นเอาจิตดูที่จิตอย่างเดียวเมื่อเอาจิตดูจิตปุ๊บจิตก็จะรวมเป็นสมาธิลึกเข้าไปอย่างที่เราเคยรวมครั้งก่อนแต่ว่ารวมครั้งก่อนนั่นแหละเรารวมนิดเดียวแต่ตอนนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะจิตเราสงบมากเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วฌานทั้งหมดก็จะเกิดตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานจนถึงอรูปฌานทำไปหมดเลยแล้วก็ไม่ยากไม่ลำบากเพราะอะไรเพราะนิวรณ์5ไม่มีนิวรณ์5ถูกทำลายแล้วซึ่งจะไม่มีอะไรขัดขวางในการทำสมาธิของเราเลยเมื่อก่อนเราทำสมาธิเนี่ยเต็มไปด้วยนิวรณ์นะทุกคนที่ทำสมาธิเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยทำสมาธิยากมากเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวก็นู่นอารมณ์นู้นก็มาอารมณ์นี้ก็มาตลอดซึ่งนักทำสมาธิเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการทำสมาธิก็คืออารมณ์มันเยอะแล้วก็นิวรณ์5เนี่ยไม่ดับแต่เมื่อเรามาอบรมมรรคแล้วนิวรณ์5ดับไปแล้วหายไปแล้วสลายแล้วไม่มีอะไรขวางเราแล้วฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิจึงไม่มีใครขัดขวางเราได้เลยไม่มีอารมณ์สักน้อยหนึ่งที่จะมาขวางเราไม่ให้เข้าสมาธิจะไม่มีจะเข้าก็เข้าเลยจะออกก็ออกได้เลยจะเข้าเมื่อไหร่เข้าได้เลยซึ่งมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแล้วเราจะทำสมาธิทีเอายากเหลือเกินเดี๋ยวจิตไปทางโน้นบางทางนี้บางทางโน้นเหมือนจับปูใส่กระด้งเหมือนไล่จับลิงจับมาได้ไม่ทันสักทีแต่ตอนนี้ไม่เป็นจะเข้าสมาธิเข้าเลยจะออกก็ออกเลยจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีอะไรขัดขวางเลยสิ่งที่ขัดขวางนั้นสลายไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะมรรคทำลายไปหมดแล้วนิวรณ์5ก็ดับแล้วซึ่งเราทำสมาธิไม่ยากไม่ลำบากเราจะได้ฌานทั้ง4เนี่ยสั่งอย่างสบายนะเข้าออกได้เข้าได้ออกได้อย่างชำนิชำนาญและเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็น้อมจิตไปทางวิชา3นะวิชา3ก็คืออะไรสามารถที่จะระลึกชาติได้ด้วยอำนาจของสมาธินั้นเราก็จะเห็นภพชาติของเรามากมายหลายภพชาติที่เราเกิดมาแต่เกิดตายตายหลายภพชาติว่าทุกชาติเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองเลยเราได้หลงตัวเองไงแต่ชาตินี้เนี่ยเราเห็นแจ้งตัวเองแล้วเราไม่หลงแล้วก็เรียกว่าระลึกชาติได้ประการที่สองก็คือสามารถจะรู้ภพชาติของผู้อื่นด้วยที่เป็นอาการอย่างเดียวกับเราประการที่สามก็คือเราสามารถที่จะพ้นอาสวะได้เขาเรียกว่าวิชาสามเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการอบรมมรรคก็จบ
นะเขาเรียกว่าบรรลุธรรมก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองจิตจะจอดสนิทเลยไม่กลับมาอีกแล้วฉะนั้นจิตจะเป็นสมาธิ24ชั่วโมงตลอดชีวิตไม่ต้องไปนั่งสมาธิอะไรก็ไม่มีผลทั้งนั้นฉะนั้นจิตเอาอยู่แล้วอันนี้แหละเขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ที่เราทุกคนจะต้องทำซึ่งไม่เหมือนสมาธินะและเราสุดท้ายก็เอาสมาธิมาร่วมด้วยเหมือนกันร่วมตอนท้ายทุกอย่างก็จะจบก็จบจริงๆเนาะโยมเนาะหมดเวลาแล้วเนาะก็ขอจบความบรรยายธรรมแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ ก็เดี๋ยวก็คงจะมีเวียนเทียนหรือเปล่า